วันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการทำให้ผลไม้ไม่คายน้ำในระหว่างการแช่วุ้นวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้อุ่นชุบสตรอเบอรี่สดลงในส่วนผสมวุ้นประมาณ2ครั้งพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นเคล็ดลับการทำให้ผลไม้ไม่คายน้ำในระหว่างการแช่วุ้นการนำผลไม้ชุบกับวุ้นก่อนใส่ลงในส่วนผสมวุ้นตัวอื่นจะช่วยลดการคายน้ำของผลไม้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่นมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสด UHT รสจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้อุ่นแบ่งวุ้นที่ได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นวุ้นนมสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเตรียมไว้เรียงชิ้นสตรอเบอรี่ผ่าครึ่งผลชุบวุ้นใสลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงสี่เหลี่ยมตักวุ้นนมลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีจากนั้นตักวุ้นนมสตรอเบอรี่ใส่จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือก